สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหามาพบกับท่านนะครับมาในวันนี้มาในวันพระหัสบดีที่14มกราคม2564ครับนี่ก็ยังอยู่ในช่วงบรรยากาศปีใหม่เช่นเดิมนะครับถึงแม้จะผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับการฉลองปีใหม่แต่ไม่เป็นไรครับเราค่อยไปฉลองเอาตอนตรุษจีนหรือสงกรานต์ปีใหม่ไทยก็ยังได้แต่รายการเด็ดอสังหาของเราก็ยังให้ข้อมูลสาระประโยชน์กับทุกท่านอย่างสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านนะครับมาชมรายการเด็ดอสังหาของเรากันเลยนะครับมาดูการเดินลงจากเขานี่ลงมาเรียบร้อยแล้วครับจากภูกระดึงมาถึงตรงนี้ครับตอนลงภูกระดึงครับไม่ใช่ง่ายๆน่าจะหนักกว่าตอนขึ้นตอนลงนี่หนักมากแผ่นหินขนาดใหญ่ลื่นลงไปคงไม่ได้เรียบปูเลยอย่างนี้บอกพี่อย่ารีบนะเดี๋ยวตกบันไดเท่มากนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเหรอไม่น่ารอกลับมาขอบคุณพ่อโชคดีโชคดีทางลงว่ามไม่ธรรมดาตอนขึ้นผมไม่ได้ใช้ไม้เท้าตอนลงผมว่าใช้ไม้เท้าน่าจะดีนะครับช่วยค้ำยันแต่ต้องไม่มีสัมภาระนะครับมีสัมภาระเพิ่มครับช่วยแบกสู้ๆพอดีน้องคนนึงแบกไม่ไหวเลยช่วยครับยากอยู่ครับโอ้แม่เจ้าทางลงก็ยังต้องข้ามก้อนหินใหญ่เลยมีบันไดขึ้นแล้วก็ลงครับไม้สองต้นนี้ถูกจับจนมันเลยครับก็ให้ลงไรง่ายๆเรียนรู้ความลำบากของธรรมชาติครับโอ้ยสุดนี่ขนาดอายุ60แล้วยังสู้สะพายกระเป๋าอีกดูคนเหล็กนี่เขาแบกโลละ15บาทสุดยอดพี่คนนี้ก็แบกข้างละ35โลโอ้โหนี่แบกตัวเองลงยังไม่ได้เลยยังโอ้สุดยอดนับถือนับเขาบอกว่าแบกกันตามคิวครับเกิดเจอคิวของแม่ค้าก็เหลือแค่15บาทถ้าเป็นคิวของนักท่องเที่ยวก็ได้กิโลละ30ต่างกันครึ่งต่อครึ่งครับแต่ก็ต้องแล้วแต่ช่วงเนี่ยครับแบกขึ้นไปแล้วอาจจะได้นักท่องเที่ยวให้แบกลงมาอีกอย่างนี้ก็สบายครับหนักมากงานนี้มีที่ทิ้งขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปด้วยครับชื่นชมธรรมชาติเถาวัลย์สวยครับ นี่น้องผู้นี้เป็นสุภาพสตรีด้วยสุดยอดไหมครับแรงงานสร้างสรรค์โลกบางคนน่าสงสารครับแบกไม้เปล่าๆลงไม่ได้แบกของชาวภูกระดึงนี่ครับเก็บหน่อไม้แล้วก็เอามาเผาหรือว่าดองนี่ได้วันละ700เหรอปลูกก็เยอะปลูกก็มีส่วนใหญ่จะปลูกแล้วส่วนใหญ่เผาเอาจะหาในป่าส่วนคนที่ไม่มีสวนเขาก็หาในป่าเก่งแล้วไม่เจองูเยี่ยวเขี้ยวขอเลยครับมันไม่กลัวอะไรแล้วไม่ใช่ช้างมันก็ไม่กลัวนี่ครับสำแคร่ผ่านมาแล้วครับนี่เป็นสำที่หนักที่สุดตอนนี้คงจะค่อยยังชั่วแต่สำสุดท้ายเห็นว่าหนักกว่าอีกครับคือทางลงสุดท้าย
ซึ่งก็พอๆกันแหละครับแต่ผมว่าระหว่างลงก็ระมัดระวังนะครับซ้ำกกโดนซ้ำที่2จากยอดเขาลงมานะครับเหงาหน่อยครับเพราะวันนี้เป็นวันที่4มกราคม2564แล้วครับนี่เป็นคำเตือนที่ดีครับใบไม้แห้งทำให้เราลื่นได้เหมือนกันนะครับหนทางนั้นอาจยืดเยื้อยาวนานก็ไม่เป็นไรอนาคตอันแสนสดใสสุดท้ายชัยเราจึงได้มาสุดท้ายชัยเราจึงได้มาบันไดหินนี่ก็ไม่ธรรมดาครับนี่ไม่ได้แบกมาคนเดียวนะครับของศรีภรรยาบางส่วนอยู่นี่และของเพื่อนช่วยแบกด้วยครับ8กิโลขาลงสบายหลายคนอาจถามนะครับแล้วมาทำไมมาลำบากก็มาเรียนรู้ธรรมชาตินะครับแต่ที่สำคัญก็คือการทดสอบร่างกายและจิตใจของเราเองครับซ้ำกกว่าซ้ำที่4จากหลังแปรนะครับซ้ำก็คือเป็นที่พักกลางทางนั่นเองครับ How are you? I'm walking down from Phukalin with things from my wives and my friends. See you then. 3กิโลเดินมาได้แค่ 3,000 เมตรเองครับโอ้แม่เจ้าอีกไกลมีทางลงทางลงไปอีกและทางขึ้นแล้วขึ้นไปอีกโอ้แม่เจ้านี่ขนาดขาลงยังหนักใจใครบอกลงง่ายเจอทุ่งทานตะวันเล็กๆอีกแล้วครับมีขาลงครับขาขึ้นก็ถ่ายไปทีหนึ่งนี่ยังมีคนขึ้นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่4มกราคม2564ครับแต่คนน้อยดีนะครับถ่ายรูปจะได้ไม่ต้องรอคิวยาวซ้ำก่อสร้างครับมาถึงนี่แล้วลงจากซ้ำก่อสร้างประมาณ 11:30 ครับรถจอดพักดื่มและรับประทานอาหารนิดหน่อยครับทางเดินลงเขาฝุ่นลื่นมากเลยครับหนทางอีกยาวไกลครับนี่มีแต่คนเดินนำหน้าผมไปนะครับแต่ไม่เป็นไรยังสู้สะดุดหินวิ่งชนเกือบโดนนั่นนี่ทิ่มแท้โชคดีมีแบกอะไรมาครับนี่โอ้โหบันไดสุดยอดซัมบอน 11:45 ครับขยะโอ้50โลนะครับอุทยานของอุทยานนะครับอุทยานเขากำหนดให้ว่าลูกหาบ1คนต่อ50โลโอ้โหสุดยอดมนุษย์มาแล้วอ๋อที่เมื่อกี้บอกแบกขึ้นนี่ต้องเอ็มสัก2ขวดก่อนนะครับต้องกินก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงไหมอ่ะกินแล้วก็สักพักหนึ่งก็ขึ้นโอ้แล้วขาลงอีก2ขวดประมาณนั้นนะ ขาลงเพิ่งสังเกตดูมีคนเรียงหินไว้ด้วยครับทำไมอาจารย์ถึงมาตั้งหลายรอบครับ ติดใจภูกระดึงเพราะอะไรครับเพราะว่าต้องการที่จะพัฒนาสุขภาพโอ้กล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่นะครับอีกรอบ70นิดๆ70นิดๆโอ้โหยังได้ขนาดนี้โอ้โหนี่ยอดมันด้วยจริงๆเลยครับสุดยอดนับถือนับถือนี่ผมลากสังขารลงยังจะลำบากด็อกเตอร์โสพลก็สุดยอดไม่นี่ต้องยกนิ้วให้ลูกพี่ผมกลับขอบพระคุณมากเลยครับดีจริงๆเลยครับมาเจออาจารย์ที่ครบขอให้โชคดีครับอาจารย์มาคนเดียวด้วยโอ้สุดยอดจริงๆต้องวิดีโอนิดหน่อยเที่ยง10นาทีถึงซ้ำแหกครับซ้ำสุดท้ายก่อนลงสู่พื้นร้านค้าที่ซ้ำแหกครับโอ้สัมภาษณ์ดูเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเข้ามา 3-4,000 คนนี่นะครับโอ้เดือนวันหนึ่งนี่ขายได้ 3-4 หมื่นเลยนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์พันกว่าบาท 2,000 อย่างนี้เป็นต้นเพราะคนน้อยครับโอ้รายได้ไม่ธรรมดาซ้ำแรกตอนขึ้นมาครับหรือซ้ำสุดท้ายขาลงคื
สามแฮกครับนี่ได้มาเท้าแล้วได้ตอนสุดท้ายครับแต่สามท่านนี้ไม่ดื่มเอ็มร้อยครับนี่แข็งแรงธรรมชาติทัศนียภาพสวยงามครับสามแฮกจากสามแฮกลงมาโอ้แม่เจ้าไม่ธรรมดาเหมือนกันยังไม่ถึงครับปีนขึ้นก็ว่ายากปีนลงในสภาพแบบนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามครับนี่ครับแต่ตอนปีนอาจจะลำบากหน่อยเขาบอกอีกแล้วครับระวังใบไม้ลื่นนี่ครับโอ้โหขึ้นก็ลำบากนะครับแต่ผมว่าเราเนี่ยลำบากมากไม่น้อยเหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องฝ่าฟันครับการขึ้นภูกระดึงในวัย62อาจจะลำบากเหมือนกันนะครับแต่ก็ลองดูนะครับไม่เลวตรงนี้ชื่อปางกกข้าถึงเชิงเขาอีก800เมตรโอ้แม่เจ้าไม่ธรรมดาบ่ายโมง15แล้วครับโอ้บันไดนี้สูงชันใช่เล่นโดยเฉพาะตอนลงครับตรงที่ไม่มีกระไดเนี่ยนะครับลื่นมากเสียวเหมือนกันครับถึงตรงนี้ขาสั่นไปหมดแล้วครับอันนี้แอบบอกให้ทราบยังไปอีกไกลเหมือนกันสู้ๆครับใครคิดจะมาต้องสู้ๆครับลงแบบนี้ทุลักทุเลครับนี่ขายังสั่นอยู่เลยครับว้าช่วงนี้ลำบากจริงๆเลยครับดูสิครับถึงแล้วโอ้โหขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับถึงแล้วกม.0 นี่มีแม่ลูกๆมาด้วยครั้งหนึ่งกลับถึงบนดีเลยครับจากสวรรค์ข้างบนถึงแล้วครับครั้งหนึ่งในชีวิต7ชั่วโมงลงแม่เขาบอกว่า 2-3 ชั่วโมงก็ถึงที่ไหนได้ตั้ง7ชั่วโมงขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับแบกเองครับมาดูว่าหนักกี่โล7โลครึ่งครับวันนี้ขาลงเลยแบกเองครับ 7.5 กิโลนึกว่าจะเร็ววันนี้นะครับแต่จริงอันนี้เป็นของสีภรรยาสักครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นของเพื่อนครับช่วยเขาแบกของผมเองมีสัก3โลได้ครับโดยสรุปนะครับจากฐานมาถึงหลังแปรเดินมาครับ1ชั่วโมงจากหลังแปรลงมาอีก6ชั่วโมงครับรวมแล้ว7ชั่วโมงถึงเดินมาถึงข้างล่างเนี่ยครับโดยที่ตอนลงมาจากเขานั้นแบกน้ำหนักอีก 7.5 กิโลกรัมนะครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวภูกระดึงนะครับสวัสดีครับผมโสพลพรโชคชัยนะครับมาเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับผู้บริหารเรื่องทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี้เนี่ยครับแต่ละปีแต่ละไตรมาสนั้นมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดใหม่เป็นจำนวนมากที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate ทั้งหลายของเราเนี่ยครับสำรวจโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเดือนนะครับเราก็เลยรู้ว่าสถานการณ์ที่แท้เป็นอย่างไรในแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นในแต่ละทำเลที่เกิดขึ้นแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยเช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ตึกแถวห้องชุดกลุ่มไหนขายดีกลุ่มไหนขายไม่ค่อยดีเหลืออยู่เท่าไหร่ต้องใช้เวลาขายอีกนานไหมนี่คือสิ่งที่เราจะวิเคราะห์นะครับเราแบ่งกรุงเทพมาเป็นทั้งหมดถึง78ทำเลนะครับมีเราแห่งเดียวที่แบ่งเป็นทำเลต่างในแต่ละย่านนั้นเราจะสามารถที่จะรู้ได้จะได้รู้ว่าที่ไหนน่าลงทุน
ที่ไหนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่คือการสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งเราจัดขึ้นเป็นประจำเลยครับเรียนเชิญนะครับชีวิตในที่สาธารณะหรือคนเร่ร่อนนะครับที่ตรอกสาเกนี่เองครับจะมาชมกันนะครับบรรยากาศการแจกท่านใดอยากจะมาช่วยกันแจกทบทุนก็เรียนเชิญได้เสมอนะครับนี่ครับคนมากันเยอะแผนกแพ็คครับก่อนที่เราจะนำไปให้กับพี่น้องรับประทานครับแผนกแพ็คนี่โครงการแบ่งปันอาหารนะครับวันนี้สนับสนุนโดยมังกรฟ้าลอตเตอรี่ครับ12มกราคม2564โดยมังกรฟ้าลอตเตอรี่นะครับโครงการแบ่งปันอาหารเพื่อช่วยคนไร้ที่พึ่งนะครับมูลนิธิอิสระชนครับเริ่มแจกแล้วครับนี่คนแรกเลยครับเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะนี่ครับอาหารเสร็จก็กลับบ้านครับไม่ต้องทานที่นี่กรรมการของเราคุณมัฒนาคุณเก้นี่ก็ให้ความสนับสนุนมาโดยตลอดแจกกันเต็มที่แต่ในช่วงโควิดนี่ไม่รับประทานกันที่นี่นะครับจะได้ไม่มีปัญหาร้านที่หนึ่งนะคะอย่าทานตรงนี้นะมีแมสแจกด้วยนะครับมีแมสแจกด้วยค่ะอย่าทานตรงนี้นะคะเป็นทางข้างนอกเลยนะพี่ต่อจำหน้าไว้ด้วยนะพี่ต่อคุณวิไลพันธ์หลวงยาอุปนายกเราครับนี่เอามาทางข้างนอกเลยนะคะอย่านั่งทางตรงนี้นะคุณแหวนคนสวยและคณะแต่พอดีปิดหน้าไปเลยมองไม่เห็นนะแต่ว่ารู้ว่าสวยคนสวยค่ะแม่ไปแม่ก็สวยแล้วมัตเตอร์อยู่ไหนแหวนมัตเตอร์ก็มีครับนี่นี่นายพยาบาลของเรานี่สุดยอดไหมครับขอยาขอจ่ายยาได้นะครับปาสเตอร์นะครับปาสเตอร์ด้วยนี่
นี่เว้นระยะห่างนะครับท่านใดสนใจจะมาช่วยกันร่วมกันก็มาได้เสมอนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโรงแรมรัตนโกสินทร์ครับนี่สนามหลวงอยู่หน้าเรานี่เองนะครับมาปรึกษาหน่วยพยาบาลของเราครับมารับยาได้โอ้นี่คุณแหวนชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนี่มาปรึกษากับหมอได้นะครับปรึกษาหารือกันได้นะไปพบหมอตามนัดไปเช็คให้ก่อนครับนะไปพบหมอตามนัดแข็งแกร่งมากอีกแล้วแข็งแกร่งมากขอบคุณมากครับตัวนิดเดียวเลยครับดูเนี่ยกลุ่มพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับนี่มอบให้130ชุดหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการเด็ดอสังหาในวันนี้นะครับนี่คือสิ่งดีๆเด็ดๆที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยตั้งใจจะมอบให้ทุกท่านโดยตรงนะครับหวังว่าการให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการที่จะนำสิ่งดีๆต่างๆไปใช้เพื่อว่าท่านจะได้สามารถที่จะเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยครับไปใช้ประกอบการลงทุนการซื้อบ้านอะไรต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าท่านมีข้อแนะนำติชมรายการใดๆเนี่ยครับบอกมาได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงรายการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆทางด้านอสังหาริมทรัพย์กันนะครับ